บุ๋มปนัดดาสุดทนหลังถูกเตือนอย่าลืมลูกสาวคนโตตั้งแต่มีลูกน้อยมักเผยโมเมนต์อบอุ่นในครอบครัวให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับคุณแม่คนเก่งบุ๋มปนัดดาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งอวดความมุงมิ้นกับสามีกฤตอทิ์ขณะช่วยกันเลี้ยงน้องอเล็กซ์ลูกชายถือเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดทําเอาคุณแม่บุ๋มถึงกับเป็นงงหลังถูกชาวเน็ตเข้ามาเตือนมีลูกชายคนเล็กแล้วอย่าลืมน้องอันดาลูกสาวคนโตนะ โดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมเขียนข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่างงในงงทำไมชอบมีคนมาเตือนมีน้องอเล็กซ์อย่าลืมน้องอันดานะ คืนนี้งงมากว่าเขามองความเป็นแม่ของบุ๋มยังไงคิดว่าจะไม่ใส่ใจเพราะเฮิร์คเนคิดว่าเราเป็นแม่ที่บริหารจัดการไม่เป็นคิดว่าเป็นแม่ที่คิดไม่ได้หรือแค่สักแต่ว่าจะพูดเหมือนหวังดีแต่เขาไม่คิดว่าเราจะรู้สึกแย่แค่ไหนไม่ได้มั่นใจตัวเองมากเกินจนไม่ฟังใครนะคะแต่บุ๋มเชื่อว่าบุ๋มรักลูกๆทุกคนมากรวมถึงลูกบุญธรรมทั้ง9คนจนไม่คิดจะปล่อยมือและไม่รักไม่สนใจแน่นอน บุมเชื่อว่าเวลาและรอยยิ้มของลูกๆคือเครื่องพิสูจน์ว่าแม่คนนี้รักลูกมากแค่ไหนและเหนือสิ่งอื่นใดที่แม่ทำแม่สู้ทุกอย่างในวันนี้เพื่อเป็นแม่ที่ลูกๆภูมิใจไม่ต้องดรามา่ามาบอกแค่นี้แหละแยกแยก้ายขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ